สวัสดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4โดยครูชัชชมทรัพย์สินหรือครูอ้อยค่ะวันนี้ก็นำเกม24มาให้นักเรียนนะคะได้ฝึกทักษะในการคิดเพื่อหาคำตอบเป็น24เช่นเคยค่ะเริ่มกันที่ข้อที่1นะคะเห็นตัวเลขโดดที่คุณครูกำหนดมาให้แล้วคิดออกแล้วใช่ไหมคะว่าจะใช้วิธีการใดเพื่อให้ได้คำตอบเป็น24มาดูตัวอย่างคำตอบของคุณครูกันนะคะเริ่มจากนำ7คูณ2ได้ผลคูณเท่ากับ14ต่อไปค่ะนำ5บวก5ได้ผลบวกเท่ากับ10คุณครูใช้ครบทั้ง4ตัวเลขโดดแล้วนะคะต่อไปค่ะนำ14บวก10ได้ผลบวกเป็น24ค่ะต่อกันที่ข้อที่2นะคะสำหรับในข้อนี้คุณครูก็เชื่อว่านักเรียนเมื่อเห็นตัวเลขโดดที่คุณครูกำหนดให้แล้วสามารถที่จะคิดหาวิธีเพื่อให้ได้คำตอบเป็น24กันได้หลายคนเลยใช่ไหมคะมาดูเฉลยของคุณครูนะคะลูกเริ่มจากนะคะครูจะนำนะคะ9ลบ3ได้ผลลบเท่ากับ6ต่อไปค่ะนำ4คูณ1ได้ผลคูณเท่ากับ4คุณครูใช้ตัวเลขโดดครบทั้ง4ตัวแล้วนะคะต่อไปค่ะนำ6คูณ4ได้ผลคูณเป็น24ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะให้นักเรียนนะคะนำหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์แล้วเปิดไปที่หน้า174ไปจนถึงหน้า178นะคะเราจะมาเริ่มกันตั้งแต่หน้า174เลยนะคะลูกเราจะมาทำแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามตัวชี้วัดกันนะคะเริ่มกันที่คำสั่งระบายวงกลมตัวเลือกที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องเริ่มที่ข้อที่1ค่ะจำนวนในข้อใดอ่านว่า 10,869,005 เรามาพิจารณาที่ตัวเลือกนะคะเริ่มจาก10ล้านนักเรียนดูนะคะลูกในข้อ1เนี้ย 186,905 เราตัดทิ้งไปเลยค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ตัวเลือกข้อ4 18,069,000 ก็ไม่ถูกต้อง10ล้านเรามีตัวเลือกอยู่2ข้อนะคะที่ขึ้นต้นด้วย10ล้านต่อไปค่ะเราก็มาพิจารณาที่800,000ในตัวเลือกที่2ก็ขึ้นด้วย8ตัวเลือกที่3ก็ขึ้นด้วย 800,000 เช่นเดียวกันต่อไปค่ะ 60,000 แต่ในตัวเลือกที่2เป็น 6,000 เพราะฉะนั้นตัวเลือกที่2ก็ไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องสรุปนะคะคำตอบที่ถูกต้องของเราก็คือข้อ3ค่ะ 10,869,005 ตรงตามโจทย์กำหนดพอดีค่ะข้อ2ค่ะ5,805 5,580 5,805,000 ข้อใดเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยอันดับแรกนะคะเรามาพิจารณานะคะตัวเลขที่อยู่ในหลักล้านคือเลข5เท่ากันต่อไปค่ะมาดูนะคะตัวเลขที่อยู่ในหลักแสนจะเห็นว่าจำนวนแรกเป็น0จำนวนที่2ก็เป็น0จำนวนที่3เป็น8เพราะฉะนั้นจำนวนที่3มีค่ามากที่สุดเห็นไหมคะลูกต่อไปค่ะมาดูนะคะเมื่อเราทราบแล้วว่า5ล้าน
85,000 มากที่สุดเรามาดูสิคะว่าตัวเลือกในข้อใดที่ขึ้นด้วย5,85,000คือตัวเลือกข้อที่3 1ข้อและตัวเลือกข้อที่4 1ข้อเพราะฉะนั้นในตัวเลือกในข้อที่1ไม่ถูกต้องแล้วนะคะตัดทิ้งตัวเลือกในข้อที่2ก็ตัดทิ้งค่ะต่อไปค่ะมาดูนะคะตัวเลขที่อยู่ในหลักหมื่นเป็น0เท่ากันตัวเลขในหลักพันก็เป็น0เท่ากันมาถึงตัวเลขที่อยู่ในหลักร้อยจำนวนที่1มีค่าเท่ากับ800จำนวนที่2มีค่าเพียง500เพราะฉะนั้น800มากกว่าก็จะเป็นจำนวนที่มากเป็นอันดับ2และจำนวนที่2มากเป็นลำดับ3เราก็มาพิจารณาค่ะเพราะฉะนั้นในตัวเลือกข้อที่3ก็ไม่ถูกต้องอีกเช่นเดียวกันคำตอบที่ถูกต้องจึงเป็นข้อ4ค่ะเรียงจากมากไปน้อยก็จะได้เป็น5,85,000 5,805และ5,580ค่ะต่อไปข้อที่3การหาผลบวกโดยประมาณของ2,675บวกด้วย413โดยการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหลักได้อย่างไรเรามาพิจารณาที่2,675นะคะลูกจะเห็นว่าหลักนะคะพันมีค่าเป็น2ตัวเลขที่อยู่ติดกันทางขวามือเป็นหลักร้อยและเป็นเลข6 6เกิน5เพราะฉะนั้นเราจะปัดขึ้นเราก็จะได้ค่าประมาณใกล้เคียงคือ 3,000 ต่อไปค่ะนักเรียนดูนะคะ413หลักร้อยคือเลข4หลักที่อยู่ติดกันนะคะเป็นหลัก10และเป็นเลข1เลข1ไม่ถึง5ปัดทิ้งเราก็จะได้ค่าเพียง400เรามาดูสิคะว่าตัวเลือกในข้อใดที่มีค่าต่ำที่เราได้ประมาณไว้นั่นก็คือข้อ1 3,000 บวก400เท่ากับ3,400ค่ะข้อที่4ค่ะการหาผลหารโดยประมาณของ8,505หารด้วย27ทำอย่างไรจึงจะเหมาะสมอันดับแรกค่ะเราจะต้องมาหาค่าประมาณใกล้เคียงของ27ก่อนนะคะตัวเลขที่เราต้องการประมาณนะคะอยู่ในหลัก10มีค่าเป็น2ตัวเลขที่อยู่ติดกันทางขวามือเป็นหลักหน่วยนะคะแล้วก็มีค่าเป็น7 7เกิน5เพราะฉะนั้นเราจะปัดขึ้นนะคะเราก็จะต้องได้ค่าประมาณใกล้เคียงเต็ม10คือ30คราวนี้นักเรียนดูนะคะตัวเลือกที่1เป็น27เราตัดทิ้งเลยค่ะตัวเลือกที่3ก็เป็น27เราก็ตัดทิ้งมาพิจารณาที่ตัวเลือกข้อ2กับข้อ4คราวนี้นักเรียนดูนะคะ 8,505 หารด้วย30เนี่ยในตอนที่เราเปลี่ยนค่าแล้วเนี่ยนะคะนักเรียนดูว่าถ้านำ30ไปหารจะหารยากเราก็ต้องมาหาว่าเราจะเปลี่ยนนะคะ 8,505 ให้เป็นจำนวนใดที่จะหาร30ได้ลงตัวง่ายๆเพราะฉะนั้นก็คือข้อที่4 9,000 หารด้วย30นั่นเองค่ะข้อที่5นะคะปลอกหมอนราคา x บาทผ้าปูที่นอนราคา3เท่าของปลอกหมอนผ้าปูที่นอนราคา699บาทปลอกหมอนจะราคาเท่าไหร่อันนี้นักเรียนดูนะคะลูกปลอกหมอนน่ะคือสิ่งที่เราต้องการหาค่านะคะว่าราคากี่บาทแต่มาดูสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ต่อมาคือบอกว่าผ้าปูที่นอนเนี่ยราคา3เท่าของปลอกหมอนเพราะฉะนั้นผ้าปูที่นอนจะต้องราคามากกว่าปลอกหมอนและโจทย์กำหนดต่อไปว่าผ้าปูที่นอนเนี่ยราคา699บาทปลอกหมอนจะราคาเท่าไหร่เมื่อผ้าปูที่นอนราคามากกว่าเราจะต้องนำราคาของผ้าปูที่นอนนะคะตั้งแล้วก็หารด้วย
นะคะ3เท่า3คูณ2ได้6เลื่อน9ลงมาค่ะ3คูณ3ได้9เลื่อน9ค่ะ3คูณ3ได้9เพราะฉะนั้นปลอกหมอนจะราคาเท่ากับ233บาทค่ะข้อที่6นะคะหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์20บวกกเท่ากับ100กอยู่ในตำแหน่งของตัวบวกเพราะฉะนั้นเขามีผลบวกมาให้เราจะใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบเพื่อหาคำตอบข้อนี้ง่ายมากๆนะคะลูกเราก็นำ100ลบด้วย20เราก็จะเหลือคำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะลูก80เพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ2ค่ะกอไก่เท่ากับ80ต่อไปข้อที่7ส่วนที่ระบายสีในรูปใดแสดง 0.1 เราเพิ่งจะเรียนผ่านไปนะคะเมื่อไม่นานนี้เอง 0.1 มีทศนิยมต่อท้าย1ตำแหน่งเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนเป็นเศษส่วนก็จะได้เท่ากับเศษ1ส่วน10เราต้องมาดูนะคะการจะเป็นทศนิยม1ตำแหน่งรูปจะต้องถูกแบ่งเป็น10ส่วนเท่าๆกันในตัวเลือกข้อ1 1 2 3 4 5 6 7 8แบ่งเป็นเพียง8ส่วนเพราะฉะนั้นตัดทิ้งค่ะข้อ2แบ่งแค่4ส่วนก็ตัดทิ้งอีกเช่นเดียวกันข้อ3แบ่ง6ส่วนก็ตัดทิ้งค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องต้องเป็นข้อ4ค่ะรูปจะต้องถูกแบ่งออกเป็น10ส่วนเท่าๆกันและระบายสีไปเป็น1ใน10ส่วนนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่8นะคะส่วนที่ระบายสีเขียนเป็นทศนิยมได้อย่างไรจากแผ่นตาราง100นะคะระบายเต็มช่องเลยนะคะทุกช่องเราก็จะได้เท่ากับเศษ100ส่วนด้วย100ตัวเศษกับตัวส่วนเท่ากันก็จะมีค่าเป็น1ส่วนในแผ่นที่2แบ่งออกเป็น100ส่วนระบายสีไปทั้งหมด45นะคะใน100ส่วนเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนเป็นทศนิยมได้ดังนี้คือ 1.45 นั่นเองค่ะต่อไปเป็นข้อที่9นะคะเศษส่วนในข้อใดแสดงส่วนที่ระบายสีนักเรียนมาพิจารณานะคะรูปที่อยู่ด้านซ้ายมือค่ะรูปถูกแบ่งออกเป็น10ส่วนเท่าๆกันระบายสีฟ้าเต็มทั้ง10ส่วนเราก็จะได้เท่ากับเศษ10ส่วน10นะคะต่อไปค่ะในรูปที่อยู่ด้านขวามือนะคะรูปที่2แบ่งเป็น10ส่วนเช่นเดียวกันนะคะระบายสีไปเป็น9ส่วนก็คือเขียนเป็นเศษส่วนจะได้เท่ากับเศษ9ส่วน10เราก็จะนำนะคะเศษส่วนของทั้ง2รูปมารวมกันค่ะก็จะได้เป็นเศษ10ส่วน10บวกด้วยเศษ9ส่วน10ตัวส่วนเท่ากันคงตัวส่วนไว้นะคะคือส่วนด้วย10ต่อไปค่ะนำตัวเศษมารวมกันก็คือเศษ10บวกด้วยเศษ9เราก็จะได้เท่ากับเศษ19ส่วน10ค่ะคำตอบที่ถูกต้องของข้อ9ก็คือข้อที่2ค่ะเศษ19ส่วน10ต่อไปข้อที่10นะคะนักเรียนดูนะคะเป็นจำนวนคละเราจะอ่านว่าอย่างไร3คือจำนวนนับ5คือตัวเศษส่วนคือ18เพราะฉะนั้นเราจะต้องอ่านที่จำนวนนับก่อนนะคะดูที่ข้อแรกค่ะ3 5 18ข้อนี้ไม่ใช่แน่นอนค่ะตัดทิ้งค่ะต่อไปค่ะ3เศษ5ส่วน1 8ก็ไม่ใช่นะคะข้อที่4ค่ะ35ส่วน18ก็ไม่ใช่เพราะว่า3เป็นเลขจำนวนนับเพียงตัวเดียวอ่าน35ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ3อ่านว่า3เศษ5ส่วน18ค่ะ
ข้อ11เศษส่วนชุดใดเรียงลำดับจากมากไปน้อยอันดับแรกค่ะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามีตัวส่วนไม่เท่ากันเราก็จะต้องมาทำตัวส่วนนั้นให้เท่ากันก่อนโดยเริ่มจากเศษ3ส่วน5นะคะจำนวนนับใดคะที่มาคูณกับ5แล้วจะได้ตัวส่วนเป็น20เท่ากันนั่นก็คือคูณด้วย4ต้องคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะเศษ3คูณ4จะได้เท่ากับเศษ12ส่วน5คูณ4จะได้เท่ากับส่วน20ค่ะต่อไปเศษ9ส่วน10จำนวนนับที่จะมาคูณ10ให้ได้เป็น20ก็คือ2นำ2คูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนเศษ9คูณ2จะได้เท่ากับเศษ18ส่วน10คูณ2จะได้เท่ากับส่วน20ต่อไปนะคะเราสามารถที่จะทำจำนวนคละให้เป็นเศษเกินนะคะนั่นก็คือ20คูณ1ได้20บวกกับอีก7ก็จะเป็นเศษ27ส่วน20คราวนี้ให้เรียงเศษส่วนจากมากไปน้อยเพราะฉะนั้นเศษ27ส่วน20มากที่สุดลองลงมาก็คือเศษ9ส่วน10สุดท้ายนะคะที่น้อยที่สุดก็คือเศษ3ส่วน5นักเรียนมาดูสิคะว่าตัวเลือกในข้อใดถูกคะลูกนั่นก็คือตัวเลือกในข้อที่3ค่ะข้อ12นะคะจากที่กำหนดมาให้อ่านว่าอย่างไรนักเรียนดูนะคะการอ่านทศนิยมตัวเลขที่อยู่หน้าจุดทศนิยมเราจะอ่านแบบค่าประจำหลักหรืออ่านแบบจำนวนนับส่วนตัวเลขที่อยู่หลังจุดทศนิยมเราจะอ่านแบบเรียงตัวเพราะฉะนั้นเรามาพิจารณานะคะ25นี้อ่านแบบเรียงตัวเพราะฉะนั้นไม่ถูกต้องแล้วนะคะต่อไปค่ะ28แต่กำหนดมาให้เพียง25เพราะฉะนั้นตัวเลือกในข้อ3ก็ไม่ถูกต้องต่อไปค่ะในข้อ4 2548นี่ไกลความจริงมากเลยนะคะตัดทิ้งได้เลยค่ะเรามาดูค่ะตัวเลือกในข้อที่2 25.48 ด้านหน้าอ่านแบบค่าประจำหลักและด้านหลังอ่านแบบเรียงตัวดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องของข้อ12ก็คือตัวเลือกในข้อ2ค่ะข้อที่13ทศนิยมชุดใดเรียงลำดับจากน้อยไปมากอันดับแรกพิจารณาที่ทศนิยมนะคะที่ต่อท้ายของจำนวนนับจะเห็นว่า 6.43 เป็นทศนิยม2ตำแหน่ง6.4 มีทศนิยมต่อท้าย1ตำแหน่ง 4.6 มีทศนิยมต่อท้าย1ตำแหน่ง 4.063 มีทศนิยมต่อท้าย3ตำแหน่งครูก็จะนำนะคะ 6.43 มาทำให้เป็น3ตำแหน่งเท่ากันก็โดยการเติมอะไรคะลูกเติม0นะคะต่อไปค่ะ 6.4 นะคะเติม0 2ตัวเพื่อให้เป็นทศนิยม3ตำแหน่งต่อไปค่ะ 4.6 ก็ต้องเติม0ต่อท้าย2ตัวและก็เป็น 4.063 ให้เรียงนะคะทศนิยมจากน้อยไปมากอันดับแรกค่ะมาดูนะคะ6นะคะด้านหน้าเป็น6เหมือนกัน2จำนวนนี้เราพักไว้ก่อนนะคะมาดูที่ 4.600 กับ 4.063 จะเห็นว่าจำนวนนับเป็น4เท่ากันมาถึงหลักส่วน10จำนวนที่3นั้นเป็น6จำนวนที่4เป็น0เพราะฉะนั้น6มากกว่า0ลำดับแรกที่น้อยที่สุดก็คือ 4.063 อันนี้น้อยที่สุดนะคะต่อไปก็เป็น 4.6 นักเรียนมาดูค่ะเราจะมาตัดตัวเลือกที่ไม่ถูกต้องกันก่อน 6.43 ข้อนี้ตัดทิ้งได้เลยค่ะต่อไปค่ะ
4.6 ก็ตัดทิ้งเราจะมาดูนะคะขึ้นด้วย 4.063 มี2ตัวเลือกคือตัวเลือกที่3กับตัวเลือกที่4ต่อไปค่ะเรามาดูต่อนะคะลูกลำดับ2ต้องเป็น 4.6 เพราะฉะนั้นในตัวเลือกที่3เป็น 6.43 ก็ไม่ถูกเช่นเดียวกันคำตอบที่ถูกต้องที่เรียงลำดับจากน้อยไปมากก็คือในข้อ4 4.063 4.6 6.4 และ 6.43 ค่ะข้อ14ค่ะวราออกเดินทางจากบ้านเวลา 8:30 นถึงบ้านญาติเวลา 11:45 นวราใช้เวลาเดินทางนานเท่าไหร่การคิดในข้อนี้นะคะเราจะต้องนำเวลาที่ถึงตั้งนั่นก็คือนะคะ 11:45 นตั้งและก็ไปลบออกจากเวลาที่ออกจากบ้านก็คือ8:30ค่ะ5ลบ0เหลือ5 4ลบ3เหลือ1ใส่จุดค่ะ11ลบ8เราจะเหลือเท่ากับ3 3ในที่นี้คำตอบเป็นชั่วโมงนะคะ15คือนาทีค่ะคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือข้อ2นั่นเองค่ะข้อ15ค่ะรูปสี่เหลี่ยมกอขอคองอมีพื้นที่เท่าไหร่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูตรการหาพื้นที่คือกว้างคูณยาวดูนะคะกว้างในที่นี้คือ2เซนติเมตรยาวคือ4เซนติเมตร2คูณ4ก็จะได้เท่ากับ8ค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบนะคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากอขอคองอจึงมีพื้นที่เท่ากับ8ตารางเซนติเมตรตัวเลือกข้อที่3เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะต่อไปข้อ16รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตอถอทอนอมีพื้นที่เท่าไหร่สูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนื่องจากรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีด้านทุกด้านยาวเท่ากันนะคะสูตรการหาพื้นที่ก็คือความยาวด้านนะคะคูณความยาวด้านแทนค่าก็คือ3คูณ3ค่ะ3คูณ3จะได้เท่ากับ9เพราะฉะนั้นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตอถอทอนอจะมีพื้นที่เท่ากับ9ตารางเซนติเมตรเป็นคำตอบในข้อ3ที่ถูกต้องนะคะลูกข้อ17ข้อใดเป็นการเขียนสัญลักษณ์แสดงมุมนักเรียนดูนะคะจุดจอเป็นจุดยอดมุมการเขียนสัญลักษณ์แสดงมุมเราจะนำจุดยอดมุมเขียนไว้ตรงกลางของอักษรทั้ง3ตัวคราวนี้เรามาดูค่ะจอจานในตัวเลือกในข้อใดบ้างที่อยู่ตรงกลางจะมีอยู่2ตัวเลือกคือตัวเลือกที่1กับตัวเลือกที่4แต่ว่าแขนของมุมจะเป็นอะไรคะลูกจอปอกับจอรอแต่ตัวเลือกในข้อที่4นี้นะคะเป็นจอจอจอเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่4ไม่ถูกนะคะตัวเลือกที่2ตัวจอจานมาอยู่ด้านหน้าก็ไม่ถูกอีกเช่นเดียวกันตัวเลือกที่3จอจานอยู่ด้านหน้าก็ไม่ถูกอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องนะคะจะเป็นปอจอรอคือตัวเลือกในข้อที่1ค่ะต่อไปข้อ18มุมใดเป็นมุมป้านดูที่รูปที่1ค่ะจากรูปที่1จะเห็นว่าเป็นมุมอะไรคะลูกมุมฉากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวเลือกในข้อที่1ไม่ถูกต้องแล้วนะคะลูกเป็นมุมฉากส่วนในข้อที่2ค่ะมีขนาดเล็กกว่ามุมฉากจึงเป็นมุมอะไรคะลูกมุมแหลมต่อไปค่ะตัวเลือกในข้อที่4เป็นมุมอะไรคะเป็น2มุมฉากก็คือมุม
ตรงเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องของเรานะคะมุมป้านจะเป็นมุมที่มีขนาดใหญ่กว่า1มุมฉากแต่ไม่ถึง2มุมฉากคำตอบที่ถูกต้องคือตัวเลือกที่3ค่ะในการสร้างมุมกลับยอลอลอให้มีขนาด315องศาต้องสร้างมุมยอรอลอให้มีขนาดกี่องศามุมกลับเป็นมุมที่มีขนาดไม่ถึง4มุมฉากแต่เวลาที่เราจะสร้างเนี้ยเราจะสร้างแค่เพียงมุมที่เหลือจากการที่โจทย์กำหนดเพราะฉะนั้นเราจะต้องนำ360องศาซึ่งคือ4มุมฉากเป็นตัวตั้งแล้วเราก็ลบด้วยขนาดที่เขาต้องการก็คือ315องศาค่ะหลักหน่วยลบไม่ได้นะคะกระจายจากหลัก10 10ลบ5เหลือ5ค่ะ5ลบ1เหลือ4ดังนั้นนะคะเราจะสร้างมุมยอลอลอให้มีขนาดเพียง45องศาเท่านั้นค่ะลูกคำตอบก็คือตัวเลือกที่2นั่นเองค่ะมาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะคะลูกข้อที่20ความยาวรอบรูปของรูปนี้เป็นเท่าไหร่การหาความยาวรอบรูปเราจะใช้ความยาวของทุกด้านมารวมกันแต่นักเรียนสังเกตที่รูปนะคะอันดับแรกค่ะด้านซ้ายมือของนักเรียนจะเห็นว่ากำหนดมาให้เพียง4เซนติเมตรแต่ให้นักเรียนดูรูปเต็มนะคะถ้านักเรียนขีดเส้นประขึ้นไปนักเรียนจะเห็นว่าส่วนที่หายไปนะคะด้านนี้นะคะที่ฐานนี้นะคะลูกด้านล่างเนี่ยมีความยาวคือ10เซนติเมตรแต่ที่เหลืออยู่ตอนนี้เพียง7เซนติเมตรเพราะฉะนั้นที่หายไปคือเท่าไหร่คะลูก3เซนติเมตรนะคะและก็ด้านนี้นะคะด้านขวามือความยาวคือ8เซนติเมตรแต่ที่กำหนดมาให้มีเพียง4เซนติเมตรที่หายไปก็คืออีก4เซนติเมตรคราวนี้เราได้ความยาวครบทุกด้านแล้วเราจะนำมารวมกันเริ่มจากนะคะนำ3บวก7บวก8บวก10บวก4และบวก4ค่ะ3บวก7ได้เท่ากับ10 10บวก8นะคะเท่ากับ18 18บวก10ได้เท่ากับ28 28บวก4ได้เท่ากับ32 32บวก4ได้เท่ากับ36ดังนั้นความยาวรอบรูปของรูปนี้จึงยาวเท่ากับ36เซนติเมตรในตัวเลือกข้อที่4เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะใกล้สอบแล้วนะคะอย่าลืมนะคะอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนในทุกๆวิชานะคะลูกเพราะทุกๆวิชามีความสำคัญเท่าเทียมกันนะคะแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในวันต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะลูกบ๊ายบายค่ะ